ไม่ใช่เป็นนั่งอ้อนวอนขอให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสัมมาสัมโพธิญาณมันลอยเข้ากระแสของชีวิตได้ไม่ใช่เลยใช่ไหมได้มาจากการต้องระดมความเพียรในการถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งฉะนั้นเกิดจากการระดมความเพียรทีนี้ท่านก็รักษาศีลอุโบสถด้วยอันนี้อุโบสถก็แปลว่าขัดเกลาแล้วนอกจากจะเป็นแค่ศีล5นี่ไม่พอแล้วต้องงดเว้นจากอาหารในวันในเวลาวิกาลเป็นต้นด้วยทำงดเว้นทำไมตัณหาไงที่อาศัยทวารลิ้นเนี่ยสำคัญนักท่านเห็นโทษว่าโอ้เนี่ยขนาดพระคุณพระเถระเนี่ยท่านยังบำเพ็ญได้ตลอดกาลเห็นไหมท่านก็บำเพ็ญได้ตามกาลนั้นเหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งที่นอนและที่นั่งอันใหญ่และสูงเป็นต้นไหมหรือว่าเครื่องประดับต่างๆอันนี้ก็เป็นไปกับตัณหาท่านก็ละตัณหาเป็นคราวในกรณีที่จะทำให้ไปยินดีในเครื่องประดับยินดีในเครื่องแต่งกายทั้งหลายยินดีในของหอมเป็นต้นแล้วก็ยินดีในที่นอนที่นั่งที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีทั้งหลายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือละตัณหาคือความยินดีเพื่อทีนี้ก็ขัดเกลาก็เป็นเรื่องการอะไรก็เรียกบำเพ็ญเนคขมะระดับหนึ่งนะเพราะเนกขัมมะอีกคำอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยกุศลจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของเนกขัมมะด้วยในบรรดาเนกขัมมะหลายๆอย่างฉะนั้นเมื่อจิตเป็นไปกับสภาพของทานกุศลศีลกุศลเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเนกขัมมะเพราะตอนนั้นออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากวิหิงสาเป็นต้นทีนี้ท่านก็บำรุงพระเถระตลอดชีวิตแบบนี้บำรุงด้วยการที่ว่าถวายไตรจีวรถวายอาหารบิณฑบาตถลกบาตหม้อกองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อก็ไปคอยดูแลน้ำปานะดูแลตลอดท่านบำรุงอยู่ตลอดเวลาจนตลอดชีวิตพระเถระอาศัยอยู่หน้าที่นั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเห็นไหมบำรุงจนพระได้บรรลุเลยอันนี้แปลว่าฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญตราบเท่าอายุได้มาบังเกิดในเทวโลกนะก่อนจะมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะที่จะกล่าวในสูตรเนี้ยไปเกิดบนเทวดาเป็นเทในสวรรค์ก่อนจุติก็แปลว่าตายจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์บังเกิดในราชธานีกรุงกุสาวดีนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะอันนี้ก็มาเชื่อมโยงให้เห็นว่านี่ไงการจะได้มาซึ่งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทัศนะนั้นมาแล้วในสูตรนะบอกอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วก็มาแล้วในสูตรไหนมาในทีฆนิกายเนี่ยมาในทีฆนิกายเรื่องยาวเลยเดี๋ยวนะตรงเนี้ยเรื่องถ้าเอาสูตรนี้มากล่าวก็เป็นเรื่องยาวเลยบอกว่าท่านพระอานนท์เข้าเฝ้าพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าก็แสดงบอกว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วได้มีกษัตริย์ตราธิราชพระ นามว่าพระมหาสุทัศนะผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่ก็พระองค์ก็เล่าเรื่องซึ่งได้เล่าไปเล็กน้อยแล้วเนี่ยพระราชามหาสุทัศนะเป็นกษัตริย์ได้รับอภิเศกแล้วเนี่ยในว่าพระราชามหาสุทัศนะนั้นมีเมืองประเทศราช 84,000 เมืองเห็นไหมว่าแปลว่ามีเมืองขึ้นน่ะ 84,000 เมืองที่จะต้องปกครองอันนี้คือพระราชอำนาจในการแผ่ไปในเมืองต่างๆก็คือทวีปเนาะทวีปใหญ่4ทวีปชมพูทวีปไม่ต้องพูดถึงแล้วโลกใบนี้ทั้งใบอุตรกุรุทวีปมีปราสาท 84,000 ปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุขอันนี้ดูอะไรสมบัติที่ได้มาจากการอุปถากพระเถระเนี่ยนะนี่เราดูนี่นะมีเรือนยอด 84,000 หลังเนี่ยถ้าจะจัดนิทรรศการเนี่ยนะถ้าจัดจริงๆเนี่ยวัดมหาธาตุนี่ไม่พอใช่ไหมไม่พอเลยจะจัดยังไงต้องนู้นต้องให้สมดุลหน่อยนะเอาท้องสนามหลวงทั้งหมดนะจัดแล้วระดมประชากรทั้งประเทศที่จริงท้องสนามหลวงก็น่าจะน้อยไปน่าจะไปจัดนู้นเนี่ยจัดที่ไหนดีเนี่ยที่ 2,500 กว่าไร่พุทธมณฑลนั่นเราไปจัดอย่างนั้นแหละถ้าจะจัดเมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะไปโน้นแหละที่พุทธมณฑลแล้วก็จัดจำลองให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเงี้ยถึงกันโอ้นี่ชัดเลยแล้วก็ประกาศไปทั้งโลกให้คนได้รู้จริงๆต้องทำอย่างนั้นประเทศไทยเมืองพุทธใช่ไหมควรจะทำอย่างนั้นแหละไ
นี่มาแอบทําเล็กๆอย่างเงี้ยนะเหตุที่มาทําเล็กๆอย่างนี้ก็คือว่าอะไรเพราะคนยังไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ากันจริงๆถ้าวันใดวันหนึ่งนะมีคนเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไปจัดกันที่นู่นพุทธมณฑลแล้วจัดยิ่งใหญ่ด้วยใช้งบประมาณภาครัฐเต็มที่เลยเนี่ยเต็มที่เลยถ้าอย่างนี้ชัดเลยแล้วก็ประกาศบอกว่าเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองพุทธ 95% นี่เป็นชาวพุทธฉะนั้นจะบูชาพระพุทธเจ้าเอาพระประวัติในมหาสุทัศนะนี่นะมาจัดนิทรรศการแสดงสักเดือน2เดือน3เดือนให้ทั่วโลกมาดูให้ชมกันให้ชื่นใจเลยใช่มั้ยถ้าอย่างนี้ที่สมแก่การที่จะเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงแต่พวกเราก็คิดว่าอันนี้พูดให้จินตนาการก็ไว้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแต่นี่แค่หนัดจำลองเล็กสุดๆนะเล็กสุดๆเรือนยอดมหาพยุหานี่เป็นทำด้วยเงินทั้งหมดเหล่านี้เกิดด้วยอนิสงส์แห่งการสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมา84,000เนี่ยยอมคิดว่าเกินกว่าเหตุไหมเล่าเกินหรือไม่เกินเราคิดว่าศาลาหลังเดียวไงแต่เราลืมคิดเม็ดของเจตนาที่หว่านลงไปในศาลาหลังนั้นใช้เวลาหว่านทั้งชีวิตเนี่ยนะเม็ดของเจตนาที่เป็นกุศลอโลภาทานที่เป็นกุศลธรรมชาติที่ตัดความตนีความหวงแหนสภาพที่ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเราอย่าไปคิดว่าแหมไม่สมดุลเลยให้หนึ่งได้มา84,000ตั้งหลายอย่างใช่ไหมปลูกมาเมล็ดมะม่วง1เม็ดได้ผลมาเป็นหมื่นๆเมล็ดยังมีเลยอย่างนี้สมเหตุสมผลไหมถึงบอกว่ามันแล้วแต่ใครจะไปปลูกมันแล้วจะได้ดินได้อากาศได้อุตุหรือได้สภาพแก่การแวดล้อมดูแลอย่างไรนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นมีเมืองประเทศสลาดขึ้น 84,000 เมืองมีกุสาวดีเป็นประมุขมีปราสาท 84,000 ปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุขเรือนยอด 84,000 เรือนยอดมีเรือนยอดมหาพยุหะเป็นประมุขทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งบรรณศาลาหลังหนึ่งซึ่งพระองค์สร้างถวายแด่พระเถระนั้นต่อไปจะได้จำไว้ว่าเมื่อเราจะเจริญทานกุศลลงไปแล้วเนี่ยท่านเอามาระลึกวิธีการตรงนี้บอกหน่อยต่อไปจะได้ทำให้ยิ่งใหญ่ทำไมท่านได้อย่างนั้นนะ1ให้สังเกตดูนะว่าตัวท่านเองตัวขึ้นอบดีตัวพระโพธิสัตว์นะกายกรรมท่านก็ไร้โทษวจีกรรมท่านก็ไร้โทษมโนกรรมท่านก็ไร้โทษฉะนั้นกายกรรมที่ไร้โทษวจีกรรมที่ไร้โทษมโนกรรมที่ไร้โทษก็แปลว่าท่านเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางใจคนไม่มีโทษทางกายก็คือท่านไม่ทุศีลทางกายอ่ะท่านควบคุมได้ท่านไม่ให้การล่วงละเมิดศีลทางกายเกิดขึ้นวจีกรรมก็ไร้โทษคือท่านไม่มีโทษทางวาจาไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อมโนกรรมท่านก็ไร้โทษคือท่านไม่ได้พยาบาทใช่ไหมไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีวิชาทิฏฐิเกิดขึ้นแปลว่าตอนนั้นอ่ะเห็นไหมตัวท่านเองในฐานะที่เป็นทายกคือผู้ให้เนี่ยบริสุทธิ์นี่บริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งปฏิฆา6คือสงฆ์ที่รับเนี่ยท่านไม่ได้ปรารภบุคคลท่านปรารภสงฆ์สงฆ์ทุศีลไม่มีสังฆทูตเนี่ยตัวแทนเห็นไหมเหมือนเอกอัครราชทูตอย่างเงี้ยเป็นตัวในประเทศไทยอย่างสมมติว่าเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือตัวแทนประชากร200ล้านของอเมริกันชนเนี่ยก็ไม่ได้มองแค่ตัวทูตคนเดียวท่านมองประชากรนู้นนี่เหมือนกันไม่ได้มองพระเถระรูปนั้นองค์เดียวท่านมองว่าพระเถระนั้นเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้อัปปมาโนสังโฆคุณของพระอริยสงฆ์คุณของพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยผู้รับบริสุทธิ์ไหมผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ธรรมมิยะรัฐวัตถุวัตถุที่ท่านได้มาทุกชิ้นบริสุทธิ์หมดเลยทำไมถึงบริสุทธิ์เพราะท่านเลี้ยงท่านมีสัมมาชีวะท่านจึงแสวงหาอาชีพด้วยความไ
ไม่โลภไม่โกรธและแสวงด้วยปัญญาท่านเลี้ยงชีพด้วยการไม่ใช่ทุศีลเลี้ยงชีพท่านมีอาชีพที่บริสุทธิ์ฉะนั้นทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ได้มาจึงเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์สรุปแล้ววัตถุก็บริสุทธิ์ตนเองก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์3ส่วนแล้วนะนี่นะ3ส่วนนี่ไงเราทำได้ไหมเราถ้าทำได้แบบนี้อานิสงส์ชัดประการต่อมาปปภะเจตนาเจตนาก่อนให้โอ้ท่านบริสุทธิ์มากก็แปลว่าปปภะเจตนาแข็งแกร่งสัตว์โลกทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เดินปปภะเจตนากันไม่ค่อยแข็งแรงเช่นเวลาท่านจะไปแสวงหาสิ่งของต่างๆในการที่ท่านจะมาทำบรรณศาลาทั้งหลายท่านก็ตรึกใคร่ควรไปตื่นเต้นไปคิดไปสุขใจไปนะมีความสุขปปภะเจตนาที่เป็นเจตนาในการคิดที่เป็นไปกับศรัทธาอย่างมั่นคงมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไหมตัวปุพพะเจตนามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการที่กระตุ้นนามธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการที่จะทำให้ปุพพะเจตนามีกำลังมากขึ้นยังไม่ได้ไปทำนั้นเลยท่านตื่นเต้นตลอดเวลาปราโมทย์ปีติเกิดขึ้นใช่ไหมเราเคยคิดจะไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วตื่นเต้นเป็นเดือนๆไหมล่ะอันนี้จักไปอุปถากสงฆ์จักไปดูแลสงฆ์นั้นตื่นเต้นท่านชื่นใจฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นปุพพะเจตนานั้นน่ะเขาเรียกบริสุทธิ์ไม่ใช่อย่างเรานะคิดจักไปถวายทานหนึ่งส่วนความตณีก็มาลุมล้อมสักพันส่วนตัณหามานะก็มาลุมล้อมสักพันส่วนบางทีก็ตัณหาพันส่วนทิฏฐิพันส่วนมานะพันส่วน 3,000 ส่วนเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิเอาไปกินหมดแต่กุศลเกิดได้ส่วนเดียวอย่างนี้ไงสภาพใจปุพพะเจตนาของเราจึงไม่แข็งแกร่งแม้มาถึงมุนจัดเจตนาในขณะให้ก็เหมือนกันนะในขณะที่เอาของกำลังไปถวายนี่นะตอนนั้นอ่ะไอ้มุนจัดเจตนาเป็นกุศลได้แป๊บเดียวเอง1ส่วนตัณหามาพันส่วนทิฏฐิมาอีกพันส่วนมานะมาอีกพันส่วนเป็นแบบนี้นั่นก็อ่อนแอที่บุญแบบนี้บุญที่มีตัณหามานะทิฏฐิแวดล้อมอ่ะมันก็อ่อนแอกำลังมันก็น้อยแล้วก็มาร้องบอกว่าโอ๊ยไม่เชื่อหรอกทำบุญอะไรจะได้มากมายขนาดนั้นตนเองปรุงแต่งจิตไม่เป็นน่ะประดับจิตปรุงแต่งจิตน่ะตกแต่งจิตไม่เป็นน่ะประชมจิตให้เป็นไปกับศรัทธาที่มั่นคงวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเนี่ยไอ้ที่ไม่เป็นไม่ใช่อะไรแล้วไม่สังเกตใจตนเองด้วยในขณะที่จะก่อนให้ขณะให้โดยเฉพาะหลังให้แล้วจบเพเลยไม่เคยคิดอะไรกันเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะพอให้เสร็จแล้วกิจกรรมก็เสร็จไปแล้วเขาถามว่าวันนี้ไปทำอะไรมาคิดไม่ออกขนาดคิดเรื่องยังไม่ออกเลยไม่ต้องคิดถึงเจตนาที่จะให้นะคิดนึกเอ๊ะวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยนึกก็ไม่ออกบางทีทำไปก็มัวเพลินไปเรื่องอื่นหมดแล้วฉะนั้นเจตนาของเราเป็นแบบนี้แต่ของพระโพธิสัตว์เห็นไหมว่าก่อนให้ดีใจไหมขณะให้เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจสรุปแล้ว6ประการเนี่ยชัดมากตนเองบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ก่อนให้บริสุทธิ์ขณะให้บริสุทธิ์ให้แล้วก็บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์ชัดและไม่ใช่แค่นั้นเวลาท่านมาระลึกเห็นไหมระลึกที่เป็นอัปปาระเจตนาเนี่ยโอ้โหชัดมากเลยระลึกเมื่อไรก็ตื่นเต้นชื่นใจสุขใจมีความสุขปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิก็เกิดระลึกทีไรกิเลสก็วิ่งหนีจากใจทุกทีไม่ใช่บางคนละเลิกทีไรกิเลสก็ล้อมจิตอยู่เลยกิเลสก็ล้อมจิตอยู่เลยพระโพธิสัตว์จักไม่ทำแบบนี้ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าให้บรรณศาลาหนึ่งหลังมีเมืองประเทศราช 84,000 เมืองมีกรุงสุสาวดีเป็นประมุขทำไมได้สมบัติขนาดนั้นแล้วก็มีปราสาท 84,000 ปราสาทเรือนยอด 84,000 เรือนยอดนี่ไงถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นนี้แหละคือเจตนาที่เป็นไปกับทานบารมีของพระโพธิสัตว์นี้ประการต่อมาคือว่าทีนี้อันนี้คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งการบ้านสร้างบรรณศาลาแก่พระเถระนั้นบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์ช้างด้วย
ช้างถ้าหากเต็มสูตรในสูตรนั้นก็ 84,000 เชือกนะในนี้ก็ 1,000 ม้า 84,000 ตัวน่ะรถก็ 84,000 เครื่องเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งเตียงและตั่งที่องค์ถวายแก่พระเถระนะเพราะว่าการถวายเตียงและตั่งจะได้ช้างจะได้ประทับเนื้อจะได้บัลลังก์ใช่ไหมโอ้โหเราลองคิดดูที่อาสนะใครเคยถวายอาสนะแด่พระบ้างไหมเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาถ้าถวายในการคิดอย่างเรานี่นะหนึ่งเราดูตัวเรานะตัวเราบริสุทธิ์อย่างที่พระอย่างพระบริษัทไหมและผู้รับเราน้อมสงไหมแล้ววัตถุที่ได้มานั้นอ่ะเราเรียกเราเป็นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดไหมเป็นผู้ที่แสวงหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์วัตถุได้มาบริสุทธิ์เป็นต้นไหมเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ก่อนให้ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจอัตมโนเดี๋ยวมีใจเป็นของตนอยู่แล้วโอ้ชื่นใจที่บังคับคอนโทรลจิตนะเห็นไหมการให้เตียงและต่างได้รัตนะได้บัลลังก์ 84,000 บัลลังก์นี่ผลบุญท่านได้ช้างได้ม้าได้รถนี้เกิดขึ้นด้วยเตียงและต่างที่ถวายแด่พระเถระนั้นนี่ตรงนี้เวลาเราไปเจริญทานกุศลนะจะได้คิดเป็นเหตุและผลเหตุแต่อย่าคิดด้วยโลภะแต่คิดด้วยโลภะก็โอ้โหรวยแน่รวยแน่ไปอีกตัณหากินอีกจริงๆต้องคิดด้วยกุศลให้ปัญญาขึ้นมาเดินเห็นเหตุและผลเห็นเหตุและผลให้ชัดเวลาเจริญทานหรือว่าเดินทานกุศลแล้วจะได้ไม่เหงาหงอยแล้วก็จะได้เดินจิตที่เป็นไปกุศลได้จริงทีนี้เตียงและตั่งที่พระองค์ถวายแด่พระเถระนั้นส่วนแก้วมณี 84,000 ดวงเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์การแห่งประทีปที่พระองค์ถวายแด่พระเถระเห็นมั้ยเอาประทีปถวายด้วยใช่มั้ยจะได้มีที่จงกรมจะได้มีที่นะเอาไฟนั่นเองเราเคยเอาประทีปบูชาพระพุทธเจ้ากันมั้ยเล่าบางคนนี่เคยบูชามาเยอะคือตัววัตถุมากแต่เจตนาอ่อนแอก็เป็นมั้ยไอตัววัตถุนี่โอ้โหถวายไว้เยอะมากเวลาการประชุมพระกันเมื่อไรโอ้ยไฟฉายเป็นแถวหมดเลยเนอะซื้อกันโอ้โหเป็นพันพันเป็นองค์ที่สี่ห้าร้อยเลยแต่ถามว่าเจตนาล่ะอ่อนแอมากเลยมันไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลเป็นเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ที่ชัดเจนเป็นตัวให้ผลทีนี้นอกจากเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้เป็นตัวให้ผลแล้วยังไม่พอแล้วกรณีแห่งการที่ผู้ให้บริสุทธิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมวัตถุที่ได้มาบริสุทธิ์ไหมต้นการประชุมที่ครบองค์หกเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งความบริบูรณ์แห่งทรัพย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้บอกว่าประทีป 84,000 ดวงเนี่ยไอ้สงแก่การถวายประทีปสะโบกครณี 84,000 สะสะโบกครณีนะ 84,000 สะแม้บางบ้านจะหาสะสักสะก็ไม่ได้เนี่ยเด้อใช่ไหมล่ะเกิดด้วยอานิสงส์แห่งสะโบกครณี1สะที่ถวายแด่พระเถระขุดสะถวายแด่พระเถระ1สะแต่อานิสงส์ได้มา 84,000 สะที่ถ้าเราเข้าใจมุมแรกของเจตนาทานอโลภาทานเบ็ดเสร็จแล้วก็พัฒนาสู่ถึงวิรติทานที่เป็นไปอำนาจของศีลไม่สงสัยแล้วและเป้าหมายสำคัญที่สุดสังเกตนะว่าพระบริษัทท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยปัญญาท่านเด่นมากไม่ใช่บำเพ็ญแบบไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ใช่เลยท่านชัดเจนมากในการที่ท่านจะเดินทานในกุศลของท่านนะเพราะท่านเข้าใจเหตุและผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมและเข้าใจว่าให้อย่างนี้จะได้อะไรเห็นไหมมันเหมือนคนบางคนที่บอกว่าเราจะขับรถกลับบ้านเรารู้ทันทีว่าถ้าขับไปทางนี้จะถึงเร็วไม่เร็วอย่างเงี้ยท่านเข้าใจเขาเข้าใจมันคิดออกมันคิดเห็นผลที่จะเกิดในอนาคตออกนี่ท่านก็เห็นท่านเห็นผลของท่านอย่างเราเวลาให้มันมืดใช่ไหมฝังอะไรลงในฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระรัตนตรัยแต่ละครั้งที่เราฝังเนี่ยมันมืดมิดผลมองไม่เห็นผลแต่เหตุที่กำลังทำบางทีก็ไม่เข้าใจเหตุเห็นไหมการที่เราประชุมเหตุแต่เราไม่เห็นผลเนี่ย
อันนี้เป็นความมืดบอดของความที่เรายังไม่ได้ฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้ในใจจะได้สว่างจะได้ชัดว่าการเดินกุศลเขาเดินกันอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าสะโบกครณีที่บอกว่า1สะท่านได้มา 84,000 สานี่นะเกิดด้วยอานิสงส์แห่งสะนั้นสตรี 84,000 นางพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยมีเนี่ยก็คือมีนางสนม 84,000 นางแล้วก็มีบุตร 1,000 และคณบดี 1,000 คนด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเครื่องบริขารของบรรพชิตที่สมควรแก่สมณะบริโภคไตรจีวรอาหารและบิณฑบาตถลกหม้อกรองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าเป็นต้นเนี่ยเข็มกันไกลไม้เท้าสว่านเป็นต้นถ้าเรามองที่จะเห็นว่าสตรี 84,000 นางก็ดีบุตร 1,000 คนก็นาบดีนะ 1,000 เนี่ยเกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเครื่องบริการบรรพชิตอันสมควรแก่สมณะบริโภคมีถลกบาทเป็นต้นแม่โคนม 84,000 ตัวเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์การถวายเบญจโครสใช่ไหมเนยใสเนยข้นเป็นต้นเหล่านี้อันนี้แปลว่าถ้ามีระดับแม่โคนม 84,000 ก็ระดับอะไรระดับฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ใช่ไหมขนาดใหญ่เลยเป็นบริษัทเลยเนี่ยเกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเบญจโครสคลังผ้า 84,000 หลังอันนี้คลังเก็บผ้าเนี่ย 84,000 หลังไม่ใช่ภาพนะไม่ใช่พับเพราะวันหนึ่งนั้นนะพระองค์จะต้องมีคนเอาผ้ามาถวายวันละ 84,000 โกดพับใช่ไหมแต่ใช้จริงๆใช้วันละพับเนี่ยใช้วันละผืนเนี่ยนั้นไปดูตอนช่วงท้ายเกิดด้วยอานิสงส์การถวายเครื่องนุ่งห่มให้ถวายจีวรเนี่ยแม้พูดถึงการถวายจีวรเนี่ยถ้าให้ยกมือนี่ทุกคนที่ไม่เคยถวายไม่มีใช่ไหมแต่เราทำองค์ครบองค์หกได้อย่างท่านไหมถ้าทำอย่างเนี้ยแล้วก็มีศีลกำกับไหมถึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเครื่องนุ่งห่มถาดอาหาร 84,000 ใบเกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายโภชนะท่านถวายโภชนะเนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นราชาธิราชประกอบด้วยรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการดังกล่าวแล้วทรงชนะครอบครองปฐวีมณฑลมีสาครเป็นที่สุดทั้งสิ้นโดยธรรมทรงสร้างโรงทานในที่หลายร้อยแห่งเริ่มต้นก็มหาทานให้ราชบุรุษตีกองเปล่าประกาศในพระนครวันละ3ครั้งใช่ไหมวันละ3ครั้งก็ตีวันละ3ครั้งก็บอกว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาที่โรงทานรับเอาของสิ่งนั้นเถิดด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระดำรัสในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันละ3ครั้งในพระนครนั้นตรงนี้ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญทานบารมีเห็นไหมเมื่อเกิดมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วท่านก็เดินทานบารมีอย่างแข็งแรงเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าหากว่ามองอย่างนี้ก็คือว่าในการเดินทานกุศลในการนั้นพระมหาสุทัศนะก็ดำริว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นผลแห่งวิบากแห่งกรรมอะไรหนอดังนี้แล้วเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้อนุภาพมากนี่ในเวลานั้นเป็นผลวิบากแห่งกรรม3ประการนะกรรม3ประการก็คือ1ในการให้ในการให้มั้ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีทั้งสิ้นเนี่ยมาจากการให้ทั้งนั้นเลยก็คืออโลภะเด่นชัดมากฉะนั้นอานิสงส์การให้จึงมีทรัพย์สมบัติมากและด้วยการข่มใจสัญญาด้วยการข่มใจเนี่ยธรรมะเนี่ยข่มใจคำว่าธรรมะข่มใจเนี่ยไม่ใช่ข่มใจเมื่อเราข่มเพราะว่าขันติเนี่ยคำว่าขันติสังวรเนี่ยนะว่าขันติเนี่ยอธิวาสนาขันติเนี่ยหมายถึงการยอมรับได้ด้วยปัญญาตัวขันติเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นพระที่ท่านไปพิจารณาที่บอกว่าท่านไปอยู่อากาศหนาวเหน็บแสนจากทรมานท่านก็พิจารณาว่าในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นเปรตเนี่ยหลายร้อยอัตภาพมาแล้วใช่ไหมท่านพิจารณาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละการที่เราจะทนต่อความหนาวเหน็บอย่างนี้ด้วยปัญญารู้เหตุและรู้ผล
เราจะไม่ส่งใจไปทางอื่นและจะมนสิการในกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็น้อมจิตไปในกรรมฐานอย่างเดียวก็เดินศีลสมาธิปัญญาไม่ให้จิตหลุดไปจากสิกขาสามเลยหรือกรรมฐานเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติเนี่ยเขาเรียกข่มใจได้ยอมรับได้ด้วยปัญญามีปัญญาเข้าใจเหตุและผลหรือเวลาไปประสบความร้อนจัดที่เกิดจากอากาศที่ร้อนจัดท่านก็พิจารณาถึงอเวจีมหานรกว่าในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดในอเวจีเราเคยร้อนอย่างแสนสาหัสมาแล้วฉะนั้นถ้าเรามัวประมาทอยู่ไม่ยอมอดทนแม้แต่น้อยนิดในขณะเรือประสบอากาศที่ร้อนขนาดนี้ไปทำจิตให้หลุดจากศีลสมาธิปัญญาหลุดจากกรรมฐานเบ็ดเสร็จที่สุดจริงๆเราก็จะกลับไปร้อนใหม่ท่านเห็นเหตุและผลอย่างนี้ท่านก็ยอมรับสภาพนั้นได้แล้วก็เดินสิกขาสามแล้วก็ไม่ทำให้จิตตนเองนั้นตกไปจากกรรมฐานหรือไปพิจารณามานั่งอย่างนี้เกิดเหลือบบ้างยุงบ้างกัดลายตอมบ้างเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเกิดสัมผัสเกิดจากเหลือบยุงเป็นต้นเหล่านี้กระทบกระทั่งทางผิวกายให้พิจารณาว่าในสังสารวัฏที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นอบายสัตว์ประเภทสัตว์เดรัจฉานนะเคยโดนโขกโดนสับโดนตะขอโดนเหลือบโดนยุงกัดมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏฉะนั้นถ้าไปมัววิตกกังวลกับสัตว์เลื้อยคานที่มาตอมมากัดนะขณะนี้ไม่รีบเร่งในการเจริญสิกขาสามผูกจิตไว้กับกรรมฐานที่สุดจริงๆตนเองก็จะกลับไปเกิดใหม่ท่านพิจารณานี้ก็เห็นโทษของสังสารวัฏแล้วก็ผูกใจไว้กับกรรมฐานอันนี้ก็เรียกข่มใจการข่มใจเขาข่มกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าข่มแล้วก็โกรธไปด้วยข่มไปด้วยอันนั้นก็เรียกไม่เรียกว่าศีลการข่มนั้นท่านข่มเห็นเหตุและผลข่มด้วยปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในเหตุและผลชัดเจนประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องการไปพิจารณาใช่ไหมหิวสองวันสามวันไม่ได้กินอาหารเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ไม่ยอมที่จะสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะในสังสาระที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นเปรตที่เคยหิวมาเป็นพุทธันดรก็เคยหิวมาแล้วที่ท่านเล่าเขาไว้ใช่ไหมมีเปรตอยู่ตนหนึ่งที่หิวมากลงมาก็แปลงกายทำให้ยาวก็วิ่งอยู่ที่แม่น้ำคงคาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาท่านได้ยินเสียงน้ำแต่วิ่งไปเดินประดุจดังท่านเหยียบอยู่บนหินดาดที่ร้อนๆวิ่งทั้งคืนพอตอนเช้ามาก็มีพระ30รูปไปบิณฑบาตเจอท่านเจอเปรตนี่นะวิ่งไปวิ่งมาก็ถามอุบาสกท่านวิ่งอะไรบอกท่านหาน้ำบอกเอ้าท่านก็วิ่งเหยียบอยู่นั่นไงท่านลุยอยู่ขอบน้ำอยู่นะบอกโอ้โหบอกว่างั้นนะท่านไม่เคยเห็นเลยพระเถระก็เลยงั้นท่านนอนลงพระทั้ง30รูปก็เอาบาตรไปตักน้ำแล้วใครท่านอาปากก็เทใส่ปากเทจนครบหมดเนี่ยนะ30รูปก็ถามว่าเป็นยังไงอุบาสกน้ำเข้าไปในปากในคอท่านเนี่ยบังไหมท่านบอกโอ้ยแม้แต่หยดเดียวยังไม่เข้าเลยถ้าหากว่าน้ำเข้าไปในปากท่านแม้แต่หนึ่งหยดขอให้ท่านเนี่ยอย่าได้เกิดพ้นจากอัตภาพความเป็นเปรตเลยวะไม่เคยเข้าไปเลยพอพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านก็มานสิการว่าเราเคยเป็นเปรตประเภทนี้อย่างยาวไกลในสังสารวัฏฉะนั้นเราจะมายอมทำให้จิตของเราหลุดจากกรรมฐานหลุดจากสิกขาสามจึงไม่ควรกับเราก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาอันนี้เขาเรียกข่มเขาเรียกว่าข่มไม่ใช่ยอมแบบจำนนนะแต่ยอมที่จะเพิ่มที่จะทำกุศลธรรมทั้งหลายในกระแสใจของตัวเองให้ตั้งมั่นเพราะคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจอเสียงด่าเจอเสียงบ่นเจอเสียงกระทบกระทั่งใดๆก็แล้วแต่ท่านก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาลักษณะอย่างนี้ท่านเข้าใจว่ากว่าที่ท่านจะมาถามบอกว่าฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้บุญทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดมาอย่างมากมายท่านมาด้วยอะไรมาด้วยทานมาด้วยการข่มนะธรรมะด้วยการข่มที่เป็นไปกับปัญญาแล้วก็มาด้วยสัญญามะก็คือการสำรวมเป็นชื่อของศีลเป็นชื่อของศีลมาจากเจตนาศีลมาจากเจตสิกศีลมาจากสังวรศีลมาจากอวิติกมศีลนะก็แปลว่ามาจากเจตนาศีลคือเจตนาคือคิดที่จะทำศีลและกุศลให้เกิดขึ้นได้จริงในกระแสของชีวิตนะเพราะเจตนาศีลจิตที่จะทำให้ศีลที่เป็นไปที่บอกว่ามาจากคำว่าอย่างคำว่าศีลนะเนี่ยใช่ไหมศีลนะก็คือมีสองความหมายความหมายแรกก็คือการควบคุม
กายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายด้วยความเป็นผู้ทุศีลก็แปลว่าไม่กายกรรมนะล่วงละเมิดเป็นบาปออกมาทางกายไม่ให้วจีกรรมล่วงละเมิดเป็นบาปมาทางวาจาแม้จิตใจนั้นน่ะศีลเกิดที่ใจนะเกิดที่ใจนั่นแหละแต่มาดูแลกายกรรมวจีกรรมแม้มโนกรรมนั้นก็ถูกดูแลไปด้วยเพราะมีศีลกำกับอยู่ส่วนอีกความหมายหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเครื่องรองรับคุณธรรมเบื้องสูงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตัวกุศลศีลมีเจตนาศีลเจตสิกศีลเป็นต้นความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเป็นต้นถ้าในที่นี้เราจะเห็นชัดบอกว่าตัวศีลของพระโพธิสัตว์ที่ท่านเดินมาไม่ใช่เดินเหมือนศีลอย่างเราท่านทั้งหลายกุศลศีลของท่านนั้นจึงเกิดอย่างต่อเนื่องมากแม้ทานเจตนาของท่านก็เกิดอย่างต่อเนื่องมากถ้าเราพูดให้เห็นชัดนะถ้าขับเน้นไปตัวสภาวะจะเห็นเลยว่า1ไอ้ตัววัตถุภายนอกที่จะเป็นตัววัตถุแก่การที่ท่านจะสละในการที่จะบำเพ็ญทรัพย์ทั้งหลายที่มีก็เพียงเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นเท่านั้นใช่ไหมทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ที่ท่านปกครองดูแลทั้งหมดถ้าท่านเป็นจักรพรรดิราชเนี่ยก็แปลว่าอะไรชมพูทวีปมีไว้ก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นปกพระวิเทหทวีปมีไว้เพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นอัปราโคยานทวีปปกพระวิเทหอุตรากุรุทวีปทวีปทั้ง4เหล่านี้มีไว้เพียงเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นถ้าพูดกันตรงประเด็นก็มีไว้เพื่อบูชาพุทธเจ้ามีไว้เพื่อบูชาเท่านั้นเพราะว่าท่านเห็นอะไรเห็นสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งใหญ่กว่าทวีปท่านจึงกล้าสละทวีปถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยท่านจึงกล้าสละเพราะสัมมาสัมโพธิญาณนี่ยิ่งใหญ่เพราะขนสัตว์หรือสัตว์จากสังสารวัฏน่ะหาประมาณไม่ได้ถ้ามองนี้จะเห็นว่าตัววัตถุทานตัววัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรามองเป็นวัตถุกรรมแล้วก็ติดข้องยกตัวอย่างเช่นพระเจ้ามัณฑาตุราชในมัณฑาตุราชชาดกหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรเราจะเห็นอะไรพระเจ้ามัณฑาตุราชตอนนั้นก็เป็นอดีตพระโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ท่านคิดทีแรกว่าทวีปทั้ง4เป็นวัตถุกรรมท่านก็ยึดของแล้วท่านก็ไม่พอใจเพราะโลภะท่านมีกำลังตอนนั้นตัณหาก็เกิดขึ้นในใจท่านสภาพตัณหาในใจก็ฝังในใจท่านบอกท่านปกครองชมพูทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปราโคยานทวีปและอุตรากุรุทวีปและทวีปน้อยอีก 2,000 เป็นบริวารท่านสามารถออกไปในตบพระหัตถ์3ครั้งเนี่ยเงินกหาปณะไหลมาเต็มท้องเต็มถนนหนทางเนี่ยท่านบอกมันไม่พอท่านก็ถามปริณายกแก้วยังมีสถานที่น่ารื่นรมมากกว่านี้อีกไหมปริณายกแก้วก็บอกมีจาตุมมหาราชิกาท่านก็ส่งจักรไปเลยนะท่านก็ไปเลยเท้าจาตุมมหาราชก็ต้องมายกสมบัติให้ในชั้นจาตุมมหาราชิกาให้ท่านปกครองอยู่พักหนึ่งใหม่ๆก็อิ่มยังไม่ตัวตัณหามันได้ของใหม่ก็ชื่นใจอยู่พักหนึ่งสักพักหนึ่งท่านก็ถามเท้าจาตุมว่ายังมีที่น่าลื่นลมมากกว่านี้อีกไหมยังมีเมืองไหนที่พอจะยึดได้อีกไหมที่มันสวยกว่านี้ไหมท้าวจาตุมก็บอกมีดาวดึงท่านก็ส่งจักรไปเลยเห็นไหมนะส่งจักรไปเนี่ยท้าวสกะเห็นจักรเนี่ยไม่ลบแล้วออกมาต้อนรับแล้วออกมาต้อนรับก็ขอเจรจาอย่าศึกเนี่ยนะก็ขอปกครองเมืองกันเลยคือท่านก็โอ้ดีโอ้เล่นท่านก็ปกครองอยู่นั่นแหละที่นั่งที่บรรทุกกำพลศิลาอาจอยู่นั่นนะท่านอยู่ที่สวรรค์นั่นแหละปกครองอยู่จนเท้าสกาเนี่ยตายไป36พระองค์แต่ตัณหาในใจไม่เคยหยุดเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนั้นท่านมองเห็นอะไรมองเห็นทวีปทั้ง4ทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารพร้อมจาตุมมหาราชิกาและดาวดึงเนี่ยเป็นวัตถุกรรมมันน่าใคร่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินไม่ใช่มองแค่พื้นแผ่นดินนะทรัพย์สมบัติที่อยู่ในแผ่นดินด้วยประชาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินว่าสำคัญว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆเอาครึ่งเดียวทำไมก็จะจัดการโทสะก็เกิดขึ้นใช่ไหมความโลภเนี่ยนะการแสวงหาเนี่ยเมื่อกระตุ้นมากขึ้นมากขึ้นเกิดทิฏฐิไปยึดว่าเป็นของเราพอทิฏฐิมีกำลังทิฏฐิจะไปกระตุ้นอีกวิธีหนึ่งคือโทสะชนะโทสะก็จะเกิดว่าเราจะต้องจัดการฆ่าท้าวสกะพอท่านคิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยด้วยอำนาจของไฟคือโทสะเป็นต้นนั้นก็เผาใช่ไหมท
ที่ส่วนจริงท่านก็หมดบุญตกลงมาท่านบอกว่าโทสะทำให้หมดอำนาจใช่ไหมอโทสะนี่ทำให้มีอำนาจโลภะนี่ทำให้ยากจนอโลภะนี่ทำให้รวยใช่ไหมทำให้มีทรัพย์มากโทสะก็ทำให้หมดอำนาจเหมือนเนี่ยไหมที่ท่านได้มาจากอโทสะคือไม่ตนีใช่ไหมทรัพย์ทั้งหลายท่านสละท่านให้มาถึงได้มีอำนาจอย่างเนี้ยมีทรัพย์อย่างนี้มีอำนาจอย่างเนี้ยเพราะอโทสะเด่นท่านมีอำนาจแต่เมื่อเกิดมาในปัจจุบันที่ท่านได้เป็นพระเจ้ามัณฑุราชนั้นน่ะความคิดท่านเปลี่ยนไปด้วยการเห็นทรัพย์แล้วท่านมนสิการพลาดบางภพนี่นะที่ส่วนจริงก็ไปทำลายท่านก็ตกลงมาแล้วก่อนหน้าก่อนที่ท่านจะสวรรคตท่านก็บอกว่าดูตัณหาสิมันเล่นงานเราบอกให้พระทราบนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเรานั้นสมัยนั้นเธอกสันจะศึกใช่ไหมเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในบรรดาบุคคลที่ร่ำรวยทั้งหลายไม่มีใครถ้ามนุษย์นะไม่มีใครเกินพระเจ้ามัณฑุราชคนที่มีพระราชอำนาจมากที่สุดไม่เคยมีประวัติศาสตร์บอกไว้เลยว่าใครจะมีอำนาจมากเท่าพระเจ้ามัณฑุราชยิ่งใหญ่นั้นสรุปก็คือว่าความเป็นผู้มีพระราชอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พังเพราะอะไรพังเพราะความไม่เต็มนั้นการถมยังไงก็ไม่เต็มใช่ไหมฉะนั้นอย่าได้คิดจะถมตัณหาด้วยการให้ตัณหาเสพอารมณ์เพราะตัณหาจะไม่เคยอิ่มในสีในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือในธรรมอารมณ์ใดๆเลยสภาพตัณหาจะไม่อิ่มในอารมณ์เหล่านี้ตัณหานั้นจะมีความทยานอยากไม่จบไม่สิ้นเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนไม่อิ่มต่อการได้เกาไม่อิ่มต่อการได้ผิงได้อังการไปผิงไปอังเตาไฟแล้วมันแห้งก็ได้เกาแล้วมันมีความสุขคือคันจากปากแผลไอ้หนอนมันก็ชอนชัยไปเรื่อยและไอ้ตัวหนองมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆตัณหาเป็นอย่างนั้นมันไม่อิ่มในเชื้อไม่อิ่มในอารมณ์ฉันใดฉะนั้นสภาพใจที่ไปยินดีไปเพลิดเพลินในอารมณ์ก็ไม่อิ่มท่านก็สอนเห็นโทษของตัณหาว่าตัณหาราคะนี่มีโทษมากอันนี้ชี้ให้เห็นว่านั้นน่ะนั่นคือพระเจ้ามัณฑุราชท่านก็ให้ดูประวัติที่ทำท่านทำมาแล้วก็มาพังเพราะอำนาจโทสะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าการข่มใจเนี่ยแล้วก็การสำรวมที่เป็นไปกับศีลแล้วเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ที่ท่านกล่าวอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะเมื่อท่านให้ทานท่านมาพิจารณาถึงสมบัติของท่านถ้าเราเห็นภาพพระเจ้ามหาทัศนะใช่ไหมท่านก็ยืนชมสมบัติของท่านไม่รู้ใครวาดเนี่ยนะยืนชมมองสมบัติไม่ว่าจะเป็นทั้งสมบัติอะไรมากมายใช่ไหมที่ท่านได้มาทีนี้กรณีของการที่มองลักษณะนั้นนะท่านคิดอะไรท่านคิดบอกว่าอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้มีบุญมากอย่างนี้มีความยิ่งใหญ่อย่างนี้มันมาได้เพราะอะไรเนาะแล้วใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยเมื่อผลปรากฏเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่จะไม่มีเหตุมาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดท่านเริ่มมองเห็นผลด้วยปัญญาญาณของท่านก็ไปสาวหาเหตุว่าทุกอย่างมาจากเหตุเหมือนชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดใช่ไหมว่าที่เราได้สมบัติในปัจจุบันเนี้ยเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้และอย่างหนึ่งก็คือได้รูปสมบัติได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้บริวารสมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากเหตุท่านก็ไปพิจารณาว่าเหตุอะไรหนอเนี่ยทำให้ท่านได้อ๋ออนุภาพอย่างเนี้ยเป็นวิบากมาจากกรรมสามประการนะหนึ่งคือมาจากการให้เห็นไหมกรรมประการหนึ่งก็คือมาจากการให้ประการที่สองก็คือมาจากการข่มใจนะมาจากการข่มใจถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแล้วกับการสำรวมแล้วก็เสด็จไปในเรือนยอดมหาพยุหะประทับที่ประตูพระทวารเมื่อท่านประทับเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็เปล่งอุทานบอกว่ากามวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เห็นไหมแปลว่าสั่งแล้วตอนนี้
ท่านบอกกามวิตกไอ้ความตรึกความคิดในเรื่องของกามคุณทั้งหลายเหล่านี้จงหยุดได้แล้วต่อไปอย่ามาเข้ามาในกระแสชีวิตของเราอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะท่านมองเห็นความเสื่อมเห็นความเบื่อหน่ายเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเหตุมันไม่เที่ยงผลจะเที่ยงได้ยังไงต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สุดจริงทรัพย์เหล่านี้ก็พังใช่ไหมท่านพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่ยินดีเราจะไม่เพลิดเพลินแล้วก็แปลว่าท่านสละไอ้การเห็นไหมการที่บำเพ็ญทานบารมีพัฒนาสู่ศีลและสามารถที่จะห้ามทับของกามวิตกซึ่งไหลพูในกระแสใจของสัตว์อย่างมากมายเราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะหยุดกามวิตกได้เพราะอะไรเพราะกามวิตกของเรานั้นไม่ได้ถูกหยุดยั้งด้วยการเดินทานกุศลศีลกุศลที่ถูกต้องเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ใช่ไหมเพราะการสละวัตถุภายนอกยังไม่กล้าแล้วไม่ต้องถึงสละความคิดที่จะไปยึดติดเลยถ้าไม่ถูกขัดเกลาไม่ถูกฟอกจิตด้วยศีลที่ชัดเจนก็ไม่สามารถจะหยุดได้ท่านก็บอกกามวิตกเอ๋ยท่านจงหยุดแล้วจงกลับไปเสียพยาบาทวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เถิดก็สั่งพยาบาทวิตกให้หยุดให้กลับไปด้วยเพราะว่าความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายให้กลับไปวิหิงสาวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้ความคิดในการที่จะเบียดเบียนทั้งหลายจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เถิดถ้ามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่าอานนท์จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เข้าไปสู่เรือนยอดมหาวิยูหะประทับนั่งบนบัลลังก์ทองสงัดจากกามสงัดจากอสุรธรรมลามกแล้วก็ยังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นนี่แปลว่าได้ปฐมฌานแล้วนะปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่และวิตกวิจารก็สงบระงับบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดผ่องขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางหายไปมีวิเวกมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะด้วยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะละโสมนัสโทมนัสดับไปแล้วบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติสัมปชัญญะเพราะเบกขาอยู่สรุปก็คือหลังนั้นท่านก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานได้จตุทัชฌานแล้วก็เจริญพรหมวิหารทั้ง4แผ่ไปในทิศน้อยและทิศใหญ่ตลอดถึงทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แปลว่าท่านอยู่ในสมาบัติในฌานทั้งหลายเหล่านั้นนั่นท่านบำเพ็ญท่านสละทั้งหมดแล้วก็บำเพ็ญบารมีเหล่านั้นทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าที่ท่านบำเพ็ญบารมีจริงอยู่มหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับต่างๆอย่างนี้อย่างมากมายเป็นต้นเหล่านี้นะถามว่าในใจของท่านตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเหล่านี้อุปมาเวลาท่านมีความต้องการจะเจริญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะเป็นต้นเหล่านี้ท่านเหมือนบุรุษถูกโรคครอบงำกระสับกระส่ายประสงค์จะให้หายจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีด้วยทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามวิธีก็จะหายจากโรคนั้นชั้นใดแม้เราพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดอย่างนั้นแหละใครเคยมีความต้องการจะเจริญทานบารมีศีลบารมีขนาดนั้นไหมขนาดอยากจะพบหมออยากจะหายจากโรคของคนป่วยถ้าบอกว่าเราก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะเปื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นที่มืดบอดด้วยอวิชชาที่มืดบอดด้วยโรคคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปะอุทจักและโรคคือความทุกข์ในสังสารวัฏทั้งสิ้นรู้อยู่รู้แจ้งว่าการบริจาคทรัพย์ทั้งปวงนี้เป็นทานบารมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายในโลกนั้นฉะนั้นจะปลดเปลื้องจากสัตว์ทั้งหลายออกจากกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเป็นต้นได้เพื่อยังอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งผู้รับทายธรรมโดยไม่มีส่วนเหลือและด้วยอำนาจแห่งการแห่งมหาทานโดยไม่มีเศษเหลือด้วยมหาทานมีศีลเป็นต้นเหล่านี้นะอันหนึ่งทานบารมีของเรายังไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้นเพื่อยังใจที่บกพร่องนั้นให้เป็นไปด้วยความว่าในใจที่บกพร่องให้เต็มแปลว่าให้เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มให้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มก็เลยสละทั้งหมดก็เลยสละทั้งหมดถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าทั้งหมดที่พระองค์ให้น่ะจึงให้ทานแก่วันนี้เพราะคู่ขอและให้มหาทานเป็นปานนี้เราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอาวรไม่ได้ยินดีไม่ได้หวังไม่ได้ประสงค์อะไรในการให้ทานให้ทานเนี่ยนะไม่ได้หวังในการมนุษย์สมบัติจักรพรรดิสมบัติไม่ได้หวัง
สักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติสาวกบารมีญาณไม่ได้หวังอัครสาวกบารมีญาณก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังปัจเจกพุทธญาณแต่หวังมาซึ่งการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าทีนี้ประการต่อมาที่สุดจริงๆพอครบที่ท่านบำเพ็ญตรงนี้นะนี่มาสรุปพอดีหมดเวลาเนี่ยนะมาสรุปประเด็นตรงนี้ให้ดูก็คือว่าในวันที่ท่านจักทิ้งสรีระก็คือว่าท่านมาพิจารณาตอนนั้นท่านตรัสบอกแก่ท่านพระอานนท์บอกว่าตอนนั้นก็คือนางพัทธาเทวีก็มาเฝ้าแล้วท่านก็สั่งให้บุคคลดูแลเนี่ยเตียงบรรทมไปตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็นางสุพัทธาเทวีก็อ้อนวอนใช่ไหมอ้อนวอนบอกว่าพระองค์มีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีปราสาท 84,000 ปราสาทเรือนยอด 84,000 หลังแล้วก็บัลลังก์ 84,000 บัลลังก์ช้าง 84,000 เชือกม้า 84,000 ตัวรถ 84,000 คันแก้วมณี 84,000 ดวงเป็นต้นอันนี้สาบกกรณี 84,000 นางสนม 84,000 เป็นต้นตลอดถึงทั้งสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายแม้กระทั่งอาหารกวันละ 84,000 สำหรับผ้ากวันละ 84,000 โขดพับเป็นต้นเหล่านี้ขอให้พระองค์เนี่ยผูกใจไว้กับรัตนะหรือสมบัติเหล่านี้เถิดอย่าด่วนปรินิพพานอย่าด่วนสวรรคตเลยท่านก็บอกว่าดูก่อนสุภัทธาเทวีบอกว่าเธอพูดไม่งามเลยพูดไม่เพราะเลยบุคคลที่ตายด้วยความอาลัยตายด้วยความอาวรณ์ตายด้วยความลุ่มหลงมีคติที่บัณฑิตติเตียนนะมีคติที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจเป็นต้นนะให้เธอพูดใหม่นางก็พูดใหม่ว่าขอพระองค์อย่าได้อาลัยเมืองขึ้น 84,000 เมืองปราสาท 84,000 ปราสาทเรือนยอด 84,000 หลังเป็นต้นอันนี้อย่าได้อาลัยเลยให้ถอนอาลัยเธอนางก็พูดไปร้องไห้ไปด้วยตอนนี้นะให้บอกว่าอย่าได้อาลัยเลยว่างั้นบอกว่าประทับนั่งเหนือบัลลังก์ด้วยทองคำหน้าประตูนั้นแหละท่านความพิจารณาบอกสุภัทธาเทวีที่เป็นหัวหน้าอำมาตย์กับสมาชิกที่มาประชุมกันซึ่งเข้าไปเพื่อจะเฝ้าในมรณะสมัยท่านก็พิจารณาหลังจากนั้นท่านก็มาพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงบอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเป็นต้นเมื่อสิ้นสุดแห่งพระชนมายุก็ได้ไปเสด็จไปสู่พรหมโลกทีนี้ถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นนะจะเห็นที่ท่านมาพิจารณาที่บอกว่าท่านมาปรงเกี่ยวกับในเรื่องของการใคร่ควรพิจารณาที่บอกว่าอานนท์บอกว่าถ้าบอกว่าที่ท่านให้พิจารณาในการปรงธรรมสังเวคะบอกว่าเมื่อนางสุภัทธาเทวีกราบทูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยเธอทักทายในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาถ้าพิจารณาเห็นบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้นะท่านก็บอกว่าอานนท์เธอคงเห็นว่าเนี่ยบอกว่าพระนางสุภัทธาเทวีในครั้งนั้นเนี่ยท่านก็พยากรณ์ได้มาเป็นพระมารดาของพระราหุลในบัดนี้ปรินายกในครั้งนั้นเนี่ยได้มาเป็นพระราหุลในบัดนี้บริษัทที่เหลือในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราเคยเป็นบริษัทของพระเจ้ามหาสุทัศนะไหมเป็นไม่เป็นถ้างั้นเราก็คงไม่ได้มาเป็นบริษัทของพระเจ้าในขณะนี้แต่บริษัทมีหลายจำพวกนะใช่ไหมเป็นบริษัทประเภทดื่มน้ำเมาก็มีนะครั้งนั้นนะใช่ไหมเป็นนักเลงก็มีเป็นพวกนักเลงก็มีการบริษัทที่ว่าพระมหาสุทัศนะเคยเลี้ยงดูแต่ให้พิจารณาบอกว่านั่นแหละพระองค์ก็ทำพยากรณ์นี่ดูว่าส่วนราชพระราชามหาสุทัศนะในครั้งนั้นได้เป็นพระโรคนาถคือเป็นพระเจ้าทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าในคำสอนบอกว่าเราการที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมในแผ่นดินใหญ่มีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะ
มีอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการได้ทอดทิ้งสลาสรีละไว้ณสถานที่นี้ถึง6ครั้งแล้วพระเจ้าก็พูดตอนที่ปรินิพพานบอกว่าการทอดทิ้งสรีระในครั้งนี้เป็นครั้งที่7อานนท์เราไม่เห็นสถานที่อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่พระตถาคตจะทอดทิ้งสรีระเป็นครั้งที่8เลยพระบรมศาสดาตรัสพุทธภาษิตไวยากรณ์ภาษิตอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสประพันธ์คาถาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเห็นไหมตอนนี้สมบัติของพระเจ้ามหาสุทัศนะไม่เที่ยงหมดสิ้นไปหมดแล้วบริษัทของท่านทั้งหมดก็ไม่เที่ยงหมดสิ้นไปหมดแล้วแม้แต่ถ้าพิจารณาให้ใกล้ๆนะสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นภายในและภายนอกให้สังเกตดูนะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกพระพุทธเจ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาในยุคนั้นสังขารเหล่านั้นก็ปรินิพพานกันเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับไอ้การสงบระงับนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานนะถ้าเราสงบระงับสังขารคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ได้ไม่ทำสังขารคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทำตาหูจมูกลิ้นกายใจให้กำเริบขึ้นมาอีกได้นั่นแหละเป็นความสุขที่สุดในโลกแต่ถ้าตราบใดเราทำตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้กำเริบแล้วเราเล่าจากภพนี้สู่ภพอื่นจากภพนี้สู่ภพอื่นนี้ชื่อว่ากำเริบฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทสังขารไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าสงบระงับคือถ้าปรินิพพานได้จะเป็นบรมสุขจะเป็นสุขที่สุดในโลกฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้ของเราท่านทั้งหลายขอให้เป็น อุปนิสัยปัจจัยนะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมจงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายประชุมทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะเป็นปัจจัยการละบาปอกุศลธรรมอันลามกก็หมายความว่าละอกุศลกรรมบท10ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบท10แล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทจักกุกกุจาวิจิกิจฉาอวิชชาอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นได้และประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุตถฌานและในอรูปฌานในส่วนจริง สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับตั้งแต่อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นจนถึงปฏินิสคานุปัสสนาสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลมีอนุปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยการทุกท่านทุกประการเถิด